พูดกันถึงการประชุม77นะครับเมื่อวานก็เกิดขึ้นแล้วกับ G77 เป็นการประชุมของกลุ่มประเทศสมาชิกนะครับ134ประเทศด้วยกันปีนี้ประเทศไทยเป็นเกียรติครับเพราะว่าในเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็ได้รับตำแหน่งประธานกลุ่มนะครับเมื่อวานครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกลุ่มก็ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษนะครับรอบนี้เป็นการประชุมนะครับหัวข้อว่าด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหนทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประยุทธ์เมื่อวานก็ยืนยันครับบอกว่าประเทศไทยในฐานะประธานของกลุ่มก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับพร้อมทั้งเชื่อมั่นบอกว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถือว่ามีความเป็นสากลสามารถนำไปใช้ประยุกต์ในบริบทของทุกประเทศบนโลกได้นะครับบางช่วงบางตอนของการกล่าวในช่วงการเปิดประชุมนะครับนายกก็พูดคุยถึงความเหลื่อมล้ำภัยพิบัติทางธรรมชาติราคาสินค้าเกษตรตกต่ำรวมถึงความขัดแย้งทางสังคมและการเมืองนะครับเลยบอกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกประเทศจะต้องร่วมมือด้วยกันโดยประเทศไทยครับตลอด40ปีที่ผ่านมาก็ได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศเพราะเมื่อประชาชนเข้มแข็งสังคมก็จะเข้มแข็งประเทศชาติก็จะเข้มแข็งตามไปด้วยนะครับสะท้อนจากความสามารถของประเทศไทยที่สามารถฝ่าฟันวิกฤตมาได้หลายต่อหลายครั้งแล้วก็มีขีดความสามารถในการฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยนายกก็ทิ้งท้ายครับคุณผู้ชมบอกว่าเชื่อมั่นว่าการพัฒนาประเทศไม่มีสูตรสำเร็จเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีพื้นฐานแตกต่างกันแต่จะต้องร่วมมือกันขณะเดียวกันครับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งจากฐานรากก็ต้องไม่ใช่การแก้ปัญหาหนึ่งแต่นำไปสู่การสร้างอีกปัญหาหนึ่งเช่นเดียวกันเรามาฟังเสียงนายกกันครับสำหรับในแนวทางการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากเหมือนกับเราสร้างตึกถ้าเราไม่ทำฐานรากเข้มแข็งตึกมันก็พังนะมันก็พังไปเรื่อยๆนะเหมือนกับประชาธิปไตยนะถ้าเราไม่ทำให้ประชาธิปไตยมีฐานรากเข้มแข็งประชาธิปไตยมันก็จะผิดเพี้ยนไปหมดนะเพราะนั้นผมอยากจะกราบเรียนให้ทราบอันนี้ผมจำเป็นต้องพูดกับท่านเพราะว่าท่านเป็นประชาคมโลกใบนี้เช่นผมเหมือนกันนะต้องเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าเราทำฐานรากให้มันเข้มแข็งแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะอยู่ได้คงทนและประชาชนก็มีความสุขไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราทำแต่เพียงแก้ปัญหาหนึ่งไปสู่การเกิดปัญหาอีกปัญหาหนึ่งให้ตามแก้อีกไม่มีวันจบหรอกครับเพราะนั้นการพัฒนาอย่างยืนก็จะต้องเป็นการที่แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกันนะถ้าพัฒนายั่งยืนแล้วปัญหายังไม่จบปัญหาใหม่เกิดขึ้นมาอีกปัญหานี้จบปัญหาใหม่เกิดอีกไม่ได้เพราะนั้นต้องแก้ปัญหาหนึ่งไม่นำไปสู่อีกปัญหาหนึ่งนะครับเพราะนั้นมันต้องอาศัยความอะไรล่ะความเข้าใจความร่วมมือต่างๆก็แล้วแต่นะครับครับโดยหลังการประชุมนะครับคุณดอนประมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับก็ให้สัมภาษณ์ด้วยบอกว่ามีผู้แทนจากประเทศอื่นๆมาชมนายกรัฐมนตรีของเรานะครับบอกว่าเข้าใจสาระของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลึกซึ้งทีเดียวแล้วก็บอกด้วยบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะได้นายกบ้านเราไปเป็นนายกบ้านเขาเลยนะครับถึงขนาดนั้นเลยนะคะแต่คือก็ต้องยอมรับแต่ว่าไทยเราใช้มามากกว่า40ปีแล้วนะคะแต่ว่าท่านนายกก็เห็นแล้วว่าที่ผ่านมาใช้ได้ผลดีอาจจะมีบางเรื่องต้องปรับปรุงอยู่บ้างทั้งปัญหาความเหลื่อมล้ำทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะแต่ว่าตอนนี้ไทยเราเดินหน้าอย่างเต็มที่หวังจะให้แนวคิดสำคัญก็คือให้ชุมชนเข้มแข็งนี่แหละเพื่อให้ไปต่อยอดให้เศรษฐกิจหมุนเวียนไปได้ครับก็คือทุกอย่างนั้นเริ่มต้นที่ชุมชนเริ่มต้นกันที่ประชาชนก่อนนะครับคือถ้าประชาชนเข้มแข็งประเทศชาติก็จะเข้มแข็งตามไปด้วยครับท่านนายกก็บอกว่าทุกประเทศสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับของแบบนี้ไม่ห่วงห้ามกันนะคะ